มันได้ชีวิตใหม่ครับชีวิตใหม่ที่สลัดร่างของผู้หญิงนั้นทิ้งไปแล้วจริงๆเริ่มรู้ตัวตั้งแต่จำความได้เราไม่ได้ชอบอะไรที่ผู้หญิงเล่นเราไม่ได้ชอบการแต่งกายพอเขาจับใส่ชุดกระโปรงเนี่ยร้องไห้ฉี่ราดครับผมผมรู้สึกว่ามาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนมีตั้งแต่คุณหมอจิตแพทย์อะครับผ่าตัดมดลูกรังไข่เย็บปิดช่องคลอดดึงท่อปัสสาวะผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศหรืออะไรต่างๆทุกขั้นตอนเนี่ยอยู่ที่ยันฮีมันเกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้อะครับมันได้ชีวิตใหม่ครับชีวิตใหม่ที่เราสลัดร่างของผู้หญิงนั้นทิ้งไปแล้วจริงๆคือมันมีความรู้สึกแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับมันก็สามารถทำให้เราถึงจุดสุดยอดได้ครับผมสำหรับ FTM หรือ Transman นะครับแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลยันฮีครับนี่นะครับก็จะมีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับลองเปิดใจครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะติดอยู่กับขั้นตอนไหนหรือพอใจที่ขั้นตอนไหนด้วยความที่ผมบอกว่าขั้นตอนมันเยอะมากพอใจขั้นไหนเราไปเท่านั้นแต่ที่เนี้ยตั้งแต่เริ่มเทคฮอร์โมนจนจบถึงกับขั้นแปลงเพศที่นี่จบทีเดียวครับ